รรมสวัสดีค่ะเพราะกันในรุ่งอรุณที่เราจะเติบโตไปอย่างมีธรรมนะคะต้องเรียกว่าคำว่าธรรมสวัสดีจะถูกใช้กันมากขึ้นคือขอให้เราปลอดภัยโดยธรรมเรามีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกๆวันกับความสุขง่ายๆที่ใช้น้อยวันนี้มีคนที่ติดต่อคุณยายเข้ามานะคะเมื่อ วันนี้มีดันหลานหลายคนชอบคุณยายตอนที่ทํารายการแล้วก็บอกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดูแล้วมันง่ายอะ่ะคนเรามันต้องสุขง่ายแล้วก็เสียงพลเลาะของเด็กๆเ,เสียงพลเราะของคนทํางานที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์หรือที่เราเรียกกันว่าหลุมหลกภัยที่มีชีวิตเนี่ยมันทําให้หลายคนมีกําลังใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องติดตามคุณแม่เลยเพราะคุณแม่จะนําเสนอสุขสามขั้นที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นการลุกขึ้นมาในทุกเช้าเมื่อเช้านี้แสงสวยมากตอนตีห้าครึ่งค่ะมองไปนี่ฟ้าเลยค่ะฟ้าเป็นฟ้าแล้วก็ยังมีหมอกมาทําให้เกิดความเป็นสีครามแล้วก็เป็นสีที่แบบอธิบายยากนะเวลาเราเห็นฉับพันทลังสีมันก็จะเป็นสีที่บอกส้มส้มคลามคลามแต่อันนี้มันจะเป็น คล้ายๆสีของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มันจะเป็นม่วงครามไม่ใช่ส้มครามค่ะก็สวยภูเขาหรือเทือกเขาหรือที่เขาเรียกกันว่ามอเนี่ยมันก็อยู่ในถ้ำกลางหมอกดูค่ะสวยจริงๆสําหรับคุณแม่แล้วความสุขง่ายๆที่คุณตื่นขึ้นมาคุณเห็นเทือกเขาไปพร้อมกับมกเมฆหมอกในขณะที่ค็ได้ยินเสียงนก ตั้งแต่วาดนกเงือกมาเนี่ยเจ้าเงือกคู่นี้ยังไม่กลับมาอีกเลยรู้สึกมันกลัวอีกเงือกตัวใหญ่ฝูงนี้หรือเปล่าคุณยายไม่แน่ใจนะพออีสีตัวเนี้ยสองคู่เนี้ยมันพังงาอุปเราอุ่าา์สร้างเพื่อนบ้านให้มันนะคะเนี่ยสร้างเพื่อนบ้าน มันไม่กลับมาอีกเลยอ่ะขอโทษทีนะแต่เธอเนี่ยบินอยู่รอบคุณยายหมดเลยนะเวลาคุณยายไปที่ไหนจะแลนดิง้งตอนช่วงปิดรายการเธอก็จะมาโผพให้เห็นวันนี้ขอหยุดตรงนี้นิดหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้หลายคนกินเห็ดอิ่มไหมคะคุณบริโภคทางปากคุณเคี้ยวคุณกืนกระเพาะทำงานแต่การบริโภคธรรมะทุกเช้าคุณบริโภคที่ใจคะ่ะ การใช้ใจของเราสัมผัสกับธรรมชาติงดงามจริงๆฝนตกพรำๆวันนี้เห็ดบานเร็วกว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเช้านี้มีคนที่เริ่มไปเก็บเห็ดแล้วลองดูเห็นไหมคะเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อใดที่มีอาหารการกินผู้คนก็จะมาสมรวมกันสวยมากไม่ทราบทางบ้านสวยไหมเนี่ยเ,เหรอคนดูเท่าไหร่แล้วจ้า โอ้น่าแสดงว่ามาตรฐานเดิมเป๊ะเลยตอนนี้นะคะคุณแม่จะพาทุกคนเดินผ่านมาทางด้านนี้ทักกันเก็บเผ็ดแล้วเราจะไปดูแหล่งน้ำที่วันนี้เต็มแล้วค่ะเนี่ยใครรู้นะคะคุณยายว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยเนี่ยดูนะพอออกดอกใช่ไหมลูกออกดอกดอกตูง,งดอกบานใช่ไหมลูก แล้วก็มีฝักและอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปขยายผลตอนนี้คุณยายเก็บเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นที่ขึ้นง่ายแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ขึ้นง่ายแต่ใจไม่ง่ายค่ะเรื่องใจไม่ง่ายดูข้าโพดนะคะดูข้าโพดแล้วก็เมื่อวานนี้เขาปลูกต้นพวงชมพูอ่าไม่ใช่พวงชมพูพวงอะไรจ๊ะพวงพวงคามเนี่ยแล้วก็เมื่อคืนนี้ ต้นลาตรีเนี่ยส่งคุณยายนอนนะคะส่งคุณยายนอนแล้วพวงชมพูเนี่ยให้อีกสักสามเดือนพวงอ่ะขอโทษค่ะพวงครามเนี่ยจะโค้งขึ้นมาดูพวงครามก่อนคือเราทักดอกไม้ก่อนทักให้คน400แล้วเดี๋ยวเราจะ <400 S 1> เริ่ม 400, 400. คุณยายนะต้องธรรมสวัสดีกับทีมงานของเรามากเลยสุกสามข้ามตันนี้นะคะอันเนี้ยค่ะที่กลางคืนแล้วมันมันมีกลิ่นส่ง ตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นอ่อนๆอยู่นะคะแล้วพออะไรที่มีกลิ่นนะคะมาเลยค่ะพึ่งพึ่งตอนนี้เรามีรังพึ่งอยู่จริงหรือเปล่าจําได้ไหมว่าหุบเขาโพธิสัตว์มีอะไรอยู่บ้างที่เล่าไปในทุกๆวันมีพึ่งตัวผู้ตัวเมียไหมน่ยเนี่ยดูสิกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบหอมเย้าวยวนใจเราเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเย้าวยวนใจ มาแอบดูค่ะวันนี้ไม่ชีใหญ่เก็บค่ะเมื่อวานนี้ไม่ชีเล็กสลับกันวันนี้ไม่ชีเล็กไปนี่แล้วค่ะไปรับบินทบาทให้เขาได้เรียนรู้นะคะวันนี้เราก็ลองมาถามดูไม่ชีจา้าเจอไหมลูกเจอเหรอขอดูหน่อยสิขอตรวจงานสุกสามขั้นหน่อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้วันนี้เราจะเริ่มได้เรียนรู้กับการทำ ความสุขทั้งสามขั้นคุณยายเดินเข้าไปไม่เป็นไรเนาะจ้ะมามาแม่ชีจุม๋มวันนี้ตื่นขึ้นมาเบิกบานไหมลูกเก่งมากเลยอุ้ยนี่คุณยายช่วยเก็บแนะ่นะนนี่ค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้เราเก็บเห็ดแม่อูดูอยู่แม่อู่กับน้องอานดูอยู่ค่ะแม่อูดูแล้วบอกว่า ดูเรียลลิตี้คุณยายแล้วสนุกนี่ไงคะ่ะสนุกและอิ่มคะ่ะสนุกและอิ่มดูตรงนี้คะ่ะที่รักมันมาแล้วคะ่ะมันมากับเห็ดคะ่ะมันมากับความร้อนและความชื้นแม่คุณแม่อยากจะบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านคะเราทำวิชาชีพอย่างนี้กันโดยที่ท่านไม่ต้องเหนื่อยรับรองได้เลยคะ่ะเราไม่อดตายเนี่ยคะ่ะ สัมมาอาชีโวเห็นชัดๆเห็นไหมคะแล้วโอ้โหโอ้โหเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะคะไม่ชิกิ้พีนี่เยอะขนาดนี้เลยนี่คุณแม่ว่าอันนี้ต้องเป็นไม้พันหนึ่งเราอย่าพึ่งเอาออกนะลูกเราเรียนไปเรื่อยๆเนาะวันนี้กะได้สักกี่กิโลอะลูก<ม>ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคะ่ะใครสนใจบริโภคเห็ดเห็ดของเรา ฟรีนะคะของดีมีไว้แจกค่ะของดีแจกส่วนส่วนคุณมีของดีอะไรคุณเอากลับมาแชร์กับคุณแม่เลยอันนี้เหตุรุ่นคุณยายบานแล้วเตรียมตายเห็ดรุ่นคุณยายน้องอ่านเอ้ยกดเข้ามาลูกแม่อูเขาบอกน้องอานบอกดูเรียลลิตี้คุณยายเราสนุกนี่เห็ดรุ่นคุณยายก็ต้องมีสปอร์ใช่ไหม เนี่โหสวยงามช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โน้ตมาวันวันพุธเ <Okay. S 1> นี่ยนะอย่าเก็บหมดนะเก็บไว้ให้พี่โน้ตกินบ้างอ่าไปรุ่นนั้นรุ่นใครฮะรุ่นดื้อดึงอ่าเด็กดื้อดึงมาบีเนี่ยค่ะจะบานได้อย่างงุดหน้าลงไปอีกเนี่ยหน้างอคอหักหลักลอยเนี่ยค่ะดูอ่ารุ่นดื้อดึงต่อมา รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายดูนี่เลยค่ะมีบางคนนะคะคิดแยกวงนะฮะเนี่ยคิดแยกวงอกําลังสังเกตเห็นว่ามันมีเขียวๆด้วยมันสวยจริงๆนะคะอย่าเพิ่งเก็บนะลูกอันนี้ถ่ายก่อนอ้าวละเสร็จแล้วมานี่เลยค่ะกระจายไปเติบโตค่ะรุ่นเล็กเนี่ยค่ะโอ้กระจายเยอะตาย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 ,ตายคุณยายตื่นเต้นมากเลยอะชีวิต ถาไม่ชีสันสนีไม่เคยเก็บเห็ดเข็นเห็ดเนี่ยดูสิเก็บทุกแมตเนี่ยค่ะเน่เน่รุ่น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 แม่ชีมารีรุ่นแม่ชีอันปานอ่ะอันนี้อ่ะมาแล้วสาวรุ่นนี่ค่ะรุ่นแม่ชี่แม่ชี่สาวสาวส่วนอันนี้ก็รุ่นแม่ชีกลางเก่ากลางใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเอามาเธอรุ่นไหนเธอมาเก็บ อ่ะสาวๆเลือกเอาซิแล้วข้าวสติมาสติมาเธอกลุ่มไหนอันนี้กลุ่มยายม <c oughs> ามันเอาใจนะคะมันเก็บรุ่นคนแก่ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันเห็นโอ้โหฉันว่าเนี่ยรุ่นหน้าง,งอคอหักเลยหมอเอารุ่นไหนเอารุ่นไหนรุ่นหน้าง,งอคอหักอาสมิตาตรงเนี้ค่ะหนึ่งตารางเมตรนี่ค่ะคนดีหนึ่งตารางเมตรถ้าคุณมีสิ่งที่คุณทํา อ่าคุณทำใช่ไหมคุณทำใช่ไหมลูกคุณทำอะไรคะเล่าุุดดินอะไรอีกคะเอาขี้งวมาลอยแล้วอะไรอีกคะคุมฟางวันที่ทำอะร้อนไหมลูกหงุดหงิดมั้ยเอาพูดความจริงแล้วนิดหนึ่งพลนออกมาเป็นไงคะผ่านความหงุดหงิดไปได้เป็นไงคะลูกเป็นไงคะ เอาความจริงเช้าเนี้ยตื่นขึ้นมาสวดมนต์หรือเปล่าคะเห็นไหมคะเมื่อเช้านี้คุณยายไปเรียกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งมาเมื่อวานนี้เรามีรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นเด็กยายไปไหนหิ้วตะก,ก้าตื่นเต้นไปหมอดับไข่ไข่โอ้เลี้ยงไข่อีนนี้ไม่มีเลยคะ่ะชอบอย่างเดียวคะ่ะมีโรกส่วนตัว ดูหนังเกาหลีไปก,กี่เรื่องแล้วลูกโควิดน่ะอ่ะกี่เรื่องแล้วชอบใครแล้วยังไม่ได้ดูจะใจยอย่ะไปดูอ่ะของเราเป็นยังไงประมาณไหนฮะแฟนคลับนะยายต้องการการ์ตูนโควิดเสร็จยังเสร็จยังลูกยังไม่เสร็จเลยจ้ะยังไม่ได้เสร็จเอางี้จะยายถามไหม่ทำหรือยังลูกทำแล้วจ้ะอ้าเย,ยี่ยมทำแล้วเสนอมาเสนอยายมาเลย อะไรก็ได้ที่เป็นผลงานของรุ่นเธอรุ่นเธอเดี่ยวเขาเรียกว่ารุ่นผ่านแอดเวนเจอร์และวผ่านมาหมดบวชอินเดียนี่รุ่นแรกนะคะนี่ไม่ชีในปานรุ่นแรกเนี่ยค่ะไปบวชรุ่นนี้พร้อมกันที่อินเดียอ่ะบุดิ์เดมส์บุิเนมนี่ทุกขะแค่โแปลว่าจะไม่ได้ทาอาจารย์เจ้าขา <c oughs> ถ้าจจนนรงจะเสียใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับไปรุ่นนิดหน่อยอ่ะบุดิสเนมลูกจิตตสุภาษาวิกาโพธิผู้มีปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุอันมีจิตงดแอมเจ้าค่ะอ่อน่าจะมีติ่งว่าขยันสุดๆ <c oughs> ลงทุนในเหตุดีไหมคะ <c oughs> อ่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะอยากรู้เรื่องสมิตาไหมสมิตามาบวชห้ารอสมิตาเล่าไปคนห้าร้อยฟังดูอยู่ <c oughs> อืม <c oughs> บวชก<ว>ี่ปีแล้วโลกแจ้าคะ่ะจะแปแล้วจ้าแแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยสนใจอะไรเป็นพิเศษสนใจสใจัญญาสนใจคนที่นี่แล้วก็บรรยากาศแล้วก็วัฒนธรรมจ้าคะ่ะวัฒนธรรมที่นี่ตอนนี้กำลังเรียนการโรงแรมแบบชนิดอินเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษยากไหมโลกยากคะ่ะแต่ว่าเราก็ต,ต้องพยายามต้องพยายามได้รับทุนในการที่จะเรียนนะคะที่นี้อยู่ที่ว่า ความพยายามไปถึงไหนเราจะต้องมีคนรุ่นนี้เดินไปกับเราค่ะมีเด็กๆสนุกไปกับเราในบางเรื่องที่เขาสนใจแต่เขาไม่ได้สนใจทุกเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะคะความสุขสามขั้นมีในคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันและในแต่ละคนก็เหมือนกับเรามีเห็ดเนี่ยค่ะในพื้นที่1นึ่งตารางเมตรถ้าท่านมีพื้นที่1นึ่งตารางเมตรท่านมีใบอ้อย ท่านมีขี้งวัวท่านมีพาทิตย์ขึ้นมีฝนตกหรือมีน้ำลดท่านจะพบความสำเร็จเพราะเขาก็ไม่ได้เริ่มต้นทำงานด้วยความเข้าใจแต่เขาไม่ปฏิเสธคุณแม่พบว่าชีวิตรอดมาอยู่เยอะเรื่องหนึ่งเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ไม่ปฏิเสธจริงมะอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องบวชแต่ไม่ปฏิเสธจริงไหมมันก็มีอยากสึกจริงไหมลูกมันก็มีดือด้อดดึงดึงหนะ้างอคอหักจริงไหมลูก นในบางที่มันก็มีเมื่อวานนี้เขาทําอะไรกันไม่ได้เขาสอนคุณยายก็สอนปฏิจจสุบบาทกับนพลักษ์ไปได้วยกันหัวเราะกิกเลยเมื่อเจอว่าอ่ะอันนี้อุปนิสัยเป็นไม่ค่อยแน่ใจลังเลยใจเป็นไงนะนิสัยเราอะเล่าสิ <c oughs> ดรามา่าดราม่าอเห็นไหมเฮ้แมคะถ้าเรามีลูกแล้วมันบอกเราว่านิสัยมันน่ะดราม่านะแม่ทำไง แม่ก็ต้องเป็นคนนั่งดูก็มันดรามา่าเราก็ดูอารมณ์และความรู้สึกทุกครั้งที่เราเห็นอารมณ์และความรู้สึกเรารู้จักวิธีการจัดการอารมณ์เราเราก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เรารักนะคะสวยมากเธอว่าสวยไหมอ่ะเธอว่าสวยไหมลูกสวยแล้วเธอคิดว่าความสวยอย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเราอย่างคงทนไหม,ไมทีนี้ถ้าเราจะบริหารความสวยนี้เราต้องบริหารมันยังไงล่ะลูกสวยจริงๆนะคะท่าน คุณแม่เห็นต้นบาวบาบมันโตขึ้นไปในขณะที่แสงกําลังขึ้นสีเปียไหมอย่างเงี้ยสวยเนาะอ่ะเ,อ,เอ,อ,ยอย่าไปเหยียบเห็ดเขานะจ๊ะไม่ชีกี้กับไม่ชี้จุม๋มเดี๋ยวมาเก็บได้เลยนะเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้พี่กี้ดูพี่กี้บอกว่าจะมาทำกี้เทเบิลแล้วแต่วันนี้เราจะยังไม่จบตรงนี้เรามีสุกสามขัน้นตอนนี้เราจะสุกเมื่อสร้างกันแล้วล่ะค่ะเราเดินไปดูบ่อน้ำสอง ล้านลิตรว่าเต็มแล้วมีผักกระเฉดแล้วจะมีปลาและเป็ดในเวลาต่อไปจะไปได้วยกันไหมจ้า <Okay. S 1> ถ้างั้นเอาเหตุไปคืนเขาก่อนหรือมงั้นก็อันนี้ถ่ายให้ยายก่อนสิถ่ายให้ยายเป็นรูปก่อนนะแล้วเดี๋ยวส่งให้ mm hmm. พี่โน้ตกลุ่มนี้ก็ทําทำนิเทศและเดินตามยายมาเลยลูกมาอย่างเร็วอย่างเร็วมาเลยค่ะเวลาเราเนี่ยนะคะถ้าช้าอ้อยอิงคนดูหายหมดเลยค่ะวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่าน เดินผ่านความชื้นของฝนที่มีลักษณะหลงหรืดูเป็นฝนหลงฤดูเขาเรียกว่าพายุเขาบอกกรุงเทพก็ตกเยอะที่เนี่ยพรำนั่สวยมากเลยมองไปไม่ว่าจะเป็นมุมไหนยิ่งยิ่งแม้ถ้าอย่างนี้ถ้าเรามีกล้องอย่างแบบของพี่หานหรือแบบเมจิกนะเนาะใช่ไหมเนี่ยสวยไหมคะสวยมาก ต้องฝนตกอย่างนี้ยหระลูกฝนตกแล้วร้อนไอมันจะขึ้นไงสวยนะคะอะเดินมาสาวๆไอยอย่างนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนจะเจออะไรนะเธอว่าเดาเราจะขึ้นเลยไหมหเป็นภูเห็นหมอกเราควรจะไปดูน้ำหรือดูหมอกทางเบื้นเลืเลอกเลือกอะไรลูกจะไปดูน้ำสองล้านลิตรหรือจะดูหมอก เป็นรายการที่ถามพท่านผู้ชมกลัวนะคะมีคำามอ้ามีคำถามตอนนี้คุณว่างๆจากนิวซีแลนด์เข้ามาแล้วแล้วคุณคาไวาอีจากญี่ปุ่นนะเจ้าคะ่ะส่วนคำถามของคุณว่างๆคือน้องกับคุณยายเจ้าคะ่ะเมตตาแนะนำเพื่อนรุ่นพี่ที่อายุเกิน60ปีแล้วตอนนี้แกป่วยเป็นมะเร็งอยู่เจ้าคะ่ะอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ยังมีโอกาสบอกว่างๆว่าอยากจะมาที่นี่แต่ว่า ได้ยินจากสื่อว่าท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยไม่สบายแล้วก็คุณยายนี่ยนอนแอคทีฟแล้วแล้วคุณยายนี่มันนี่เดินตามมาว่างๆตามมาก่อนเอาตอนนี้ส่งไปให้พี่ที่อังกฤษว่าที่อังกฤษอาจจะดูคุณยายได้เวลานี้ก็เป็นเวลาเย็นๆที่อังกฤษนะคะชีวิตเราเนี่ยต้องผ่านสถานการณ์อย่างนี้ล้ลูกอะเดี๋ยวบอกให้สาวๆเขาตามมาได้เลยจ้ะในสถานการณ์ที่ยากลําบากทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยลูก มันก็เหมือนกับว่าการทำการบ้านยากๆคนเราเนี่ยนะถ้ากลัวการบ้านยากๆเสียแล้วจะไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นพูดกับตัวเองไว้ก่อนเรื่องที่หนึ่งเรื่องยากต้องเป็นเราเหมือนคุณยายบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งถามอย่างนี้ไม่เก๋เลยทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งก็มันเป็นแล้วไงมันเป็นแล้วไง,ล,วงลูก เพราะฉะนั้นถ้าถามใหม่ว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่ป่วยใจแล้วเป็นประโยชน์เปลี่ยนคำถามทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งก็มันเป็นแล้วมันจะทำไมมันจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นมันก็เป็นแล้วแหละแต่ถ้าบอกว่าไอ้ที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยแหละเป็นแล้วเป็นประโยชน์เป็นยังไงคุณยายก็เริ่มเลยค่ะสุขสามขั้นของคุณยายตั้งแต่นี่เลยค่ะสุขง่ายใช้น้อยคุณยายใช้วิธีการสร้างความสุขได้ไม่ยากเลยลูก ใช้เป็นกระบวนการของการทำงานทุกลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าลึกๆรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่บางจังหวะเราต้องเดินเร็วแต่ในความเร็วของเราเนี่ยมีความมั่นคงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเรียกว่าสติสัมโพธิชน์เราทำได้เลยตลอดเวลาเลยค่ะเช่นจะเดินจากที่หนึ่งที่เก็บเห็ดไปที่น้ำสอล้านลิตรซึ่งคุณยายไม่เคยเห็นน้ำสอล้านลิตรเต็มเลย เป้าหมายของยายคือคุณยายต้องไปเห็นมันว่าความสําเร็จของมันคืออะไรเมื่อเรามุ่งเข้าไปที่ความสําเร็จเราจะเห็นเลยว่าเราจะแอคทีฟมากเลยในการที่จะเดินขึ้นที่สูงก็ยังเดินได้ลงที่ต่ำก็เดินได้ชีวิตมันก็มีสูงมีตม่ำมันก็มีระหกละเหินเป็นเรื่องปกติคราวนี้เราตั้งคําถามว่าถ้าเราจะใช้เวลาจากนี้ในการเดินแล้วเราเจอเรื่องราวในระหว่างที่เดิน แล้วเราสามารถบริหารลมหายใจของเราในระหว่างที่เราเดินซึ่งเราก็เป็นมเมลงเราก็เป็นมะเเลงเหนื่อยสมมติมันเดินเหนื่อยเจอต้นไม้เห็นใบไม้ก็ยืนดูเห็นอะไรเห็นประโยชน์ของใบไม้เห็นร่มเงาของใบไม้ปกคุมหัวเราอยู่สิ่งที่เราจะต้องขอบคุณระหว่างทางคือ เรามีมิตรภาพหรกนี่นะคะยอมรับไม่ยอมจำนนเดินทางรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางมันมีบานมีล่วงมีสูงมีต่ำวันนี้คุณแม่พาเดินสูงเผื่อจะได้เห็นหมอกไกลๆน่ะเหมือนเดินผ่านสมมตินะมันตายเขาก็ตัดออกมาวางไว้คำถามคุณยายคือ เราจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ตายไหมหรือเราเอาสิ่งที่ตายเนี่ยไปเป็นฟืนในเตาดูนะคะหาประโยชน์ให้ได้ในจากทุกเรื่องต้นไม้ตายได้ฟืนในเตากับต้นไม้ตายเสียใจเผาตัวเองแล้วก็ไปอยู่ในเตาเอาไงคะคุณยายไม่เอาไม่เผาตัวเองคุณยายมองว่าต้นไม้มีชีวิตคุณยายก็เลี้ยง ถ้าต้นไม้ตายก็เลมนะคะ่ะอันนั้นน่ะคะ่ะเลมเพราะเลมเอ็ดก็จะรอดดูนะคะส่วนถ้าเลมแล้วไม่รอดเช่นต้นนี้เลมแล้วไม่รอดนี่ค่ะขั้นตอนของชีวิตชีวิตบางทีมันต้องเลมอ่ะมันลุงลังไม่ได้เลมไม่รอดก็ต้องมาเป็นฟืนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนี่คือการศึกษาชีวิตระหว่างทางที่สุขง่ายใช้น้อยเพราะฉะนั้นว่างๆจ้าและคนที่กําลังอยู่ในต่างแดน ถ้าไม่มีโอกาสอย่างที่คุณยายเดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์หรือไม่สามารถที่จะมาหาคุณยายที่หุบเขาโพธิสัตว์เราใช้สื่อเนี่ยแหละสอนทำกันสวัสดีกันทุกเช้าเดินไปได้วยกันแล้ววันหนึ่งถ้าเรากลับมาเราจะเป็นมะเร็งหรือเราจะไม่เป็นมะเร็งเราก็ต้องตายอยู่แล้วลรกแต่การมีชีวิตโอ้โหมุมนี้เป็นไงคะนี่ ถ้าไม่อยากจะไปดูอีน้ำสองล้านลิตรไม่เห็นมุมนี้นะคะนี่เดินแบบอีกทางหนึ่งนี่อีกทางหนึ่งนะคะคือต้องคิดว่าตรงเนี้ยถ้าหมดเห็นอยู่เนี้ยมันประมาณสองพันไรส่วนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเป็นร้อยเองทางบ้านเรื่อง่าสโจทย์เจ้าค่ะบอกว่าอยากดูทั้งน้ําและหมอกตนี้เห็นเลย<ช>เห็นหมอกเลยทูสิคะทุกทีเรามองตรงนี้เราเห็นอะไรคะเราก็เห็นดินแรลงแหลงวันนี้พอมันมี ความชื้นมีพระาทิตขึ้นเหมือนเดิมเลยตำแหน่งเดิมนะคะแต่สวยเปลี่ยนเห็นไหมชีวิตอสาวๆเธอเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวยายให้จัก,กรยานเธอเธอขี่จักรยานได้นะอยู่ที่เนี่ยจักรยานอยู่ไหนล่ะพรุ่งนี้ก็เตรียมใส่เาเรียกลมวะพรุ่งนี้เราจะปัน่นแล้วไปอยู่เลย เดินนี่ยแหละชั้นสาวขึ้นทุกวันแก่แก่ลงทุกวันเนี่ยมาดูหนะ้ามันสิยายก็สาวขึ้นทุกวันยายนี่นะไม่มีใครบอกว่าอายุเท่าเลยนะแล้วแก่เนี่ยแก่แลดแรดไปเลยดูหนะ้าสิบวมอีกฮะอ้อยายไอย้พวกนี้นะมันไม่มีสารสุกหลังเลยดูนะคะอยากจะให้กำลังใจว่าแม้กระทั่งหญ้าก,กับต้นไผนะ่เนี่ยแข่งกันเลยคะ่ะ คุณแม่ก็มองมันด้วยความสํานึกนะคะว่าเราได้ผ่านความยากลําบากเราป่วยเราไขา้เพื่อเป็นประโยชน์ให้มากขึ้นโอ้ยเพราะฉะนั้นการเป็นมะเร็งของคุณแม่เนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่แม่อูธรรมชาติบําบัดซึ่งเขาก็เคยเป็นกันหมดแม่อูเนี่ยน้องอันมันเอามายโยนทิ้งไว้ตายก็ตายกับคุณยายคุณยายก็เอาหมออายุรเวชจากอินเดียมาพอดีเลยจังหวะบุญของคนเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะกับจังหวะ ถ้าจังหวะของเราตอนนี้เราได้เราไม่ทําเราก็กลายเป็นคนได้โอกาสแต่อูเขา้ามาเนี่ยน้องอันเข้ามาเลยที่พูดถึงอูกับน,น้องอัน,น่ะเขาเป็นคนถกายที่ตรงนี้ให้คุณยายนะคะอ่าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากแล้วลูกรอดได้เพราะอะไรเขาก็รักเลยเนี่ยคุณยา่าบุญเกื้อยศสิงเนี่ยเป็นคุณยา่าซึ่งมีคุณพ่อคือคุณพ่อของอูเนี่ยคนเดียวที่เป็นลูกชายที่เราเห็นอยู่เนี่ยคะ่ะ เพราะการเป็นมะเร็งของคุณยายนะอันนี้เลยจับประเด็นเข้ามาเลยว่า 1. ยอมรับการเป็น 2. ไม่ยอมจำนนใช้ธรรมชาติบำบัดมีสังฆะแข็งแรงมีเพื่อนมีฟูงมีลูกหลานมีลูกศิษย์ที่สำคัญที่สุดลูกศิษย์มันติดจ,จิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ของเราเพราะฉะนั้นพอเขาหายเขาก็ออกไปทำธรรมชาติบำบัดดูสิ่งที่คุณยายเห็นก็คือหนึ่งคนเป็น มะเร็งไม่ยอมเป็นผู้ป่วยหาประโยชน์ให้ได้จากการเป็นมะเร็งถ่ายทอดหกร้อยหยุดเหนื่อยด้วยนะเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยไม่มากแต่อยากฟังเสียงนกพิคิดคิดดีคิดดีก็ควรจะต้องชมนี่แหละอยู่บ้านก็เหงาเนี่ยแหละ ถ่ายรูปปนี่ดู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 คิดดูเนี่ยคิดจะมาไหมล่ะจะได้ติดรถกองสื่อเข้ามาเพราะมันสวยจริงๆอะ่ะตอนเนี้ยโ้ยถ้าเธอมานะเธอไม่ต้องทําอะไรหรอกถ่ายแต่รูปนี่ดูดูนอไผ่วันที่จะตายมายืนรถน้ํากันกับเสถียรหนึ่งเนี่ยตัวเปียกจําได้วันนี้นอกจากเราจะเห็นไผ่มันต่อสู้ มันยังเห็นจิตวิญญาณของทีมสะใจดีที่อยู่กับคุณยายอ่าอันนี้ดีเดียดสาวๆยายจะสอนเขามาทํำไฟให้เราดึงน้ําบาดาลได้หรกแต่ว่าบางทีเขาก็ใช้ชีวิตรีบร้อนเพราะฝนมันตกลุกเก็บให้ยายเนะาะเก็บหมดเลยลูกแล้วเราก็จํำว่าเอาไว้สอนพวกเราเองเนาะเอ้าล่ะก็มีทีมก็นเงี้ยล่ะคะ่ะ ก็จริงๆก็มีความสุขเพราะเด็กๆนะคะของหลานๆและยิ่งมีนักบวชมีสังฆาที่แข็งแรงเนี่ยทุกวัยเลยตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเจ็บเนี่ยก็ผ่านกันมาเยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำเนี่ยค่ะแอดเวนเจอร์หุบเขาอันนี้เขาเตรียมที่จะทําให้เรามีเหมือนสถานีพักเพื่อที่จะทําให้เรามีาน้ำนะคะที่ได้มาจากฟ้าเก็บไว้ แล้วก็มีน้ำที่ได้มาจากดินเก็บไว้ที่เก็บน้ำจากฟ้าและจากดินก็จะเป็นบ่อกว้างๆซึ่งก็จะเป็นแหล่งอาหารนะคะเป็นแหล่งน้องน่ารักเนาะได้ยินนะคะค่ะตอนนี้หกร้อยแล้วหรอคะสองร้อยสามสิบสี่อาคาดเราเล่งไปให้ถึง สวยมาโอ้โหสวยมะเนี่ยอ,อยากดูใช่ไหมลกูกนี่ไงอยู่ตรงไหนก็เห็นน่เห็นเห็นสวยงามมันก็ต้องเห็นช่วงนี้นะคะถ้าจัดรายการสายกว่านี้ก็จะจะไม่เห็นแล้วก็คุณแม่เองก็จะไม่ได้เดินในตอนที่แบบตื่นแล้วหายใจได้ลึกเอ็กซ์ซอร์ซคือตีห้าเนี่ยเราลุกมาสวดมน์กันละเราก็ได้ยินเสียงสวดมนเสียงสวดมนเสียงนกไปด้วยกันเสียงสวดมนเสียงนก เห็นไหมค่ะว่าวันนี้เรามาด้านหลังพาริยธาราอันนี้เป็นการเดินให้รอบนะคะที่นี้มาถึงธรรมชาติบําบัดมันช่วยอะไรคุณแม่สําหรับการเป็นมะเร็งคุณว่างๆหนึ่งคุณแม่ไม่เครียดสองกินอยู่ให้พอดีสะอาดปรับสมดุลในการกินนะคะเข้าใจว่ากินเพื่ออะไรไม่ได้กินเพื่ออร่อยแต่กินเพื่อปรับเซลล์ของเรา เพราะฉะนั้นเซล์ของเราที่มันก้าวร้าวที่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังขุกขักขุกขักแล้วมันให้ลายคือมันเป็นเซลล์ก้าวร้าวเนี่ยมันก็เครียดใช่ไหมคะพอมันเครียดมันก็ก้าวร้าวนันทวันนันทวันเห็นน้ําไกลๆไหมลูกมองเห็นไหมช่องนี้เราจะไปน้ำสองล้านลิตรตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะเห็นเนาะแล้วเห็นน้ําข้างล่างนี่ไหมเนี่ยอันนี้น้ําจากฟ้าไอ้บ่อข้างล่างเนี่ยน้ําจากฟ้าค่ะข้างล่างนี่ก่อน น้ำจากฟ้าเห็นไหมคะ,ะแล้วก็เห็นหมอกนะคะีค่ะรวมตัวกันตอนนี้ถ้าเราทําอะไรก็ตามในช่วงพายุเข้าเนี่ยแล้วเราวางแผนกันดีนะคะเราจะเก็บน้ําจากฟ้าแล้วเราก็มีน้ําจากดินที่เราจะเห็นสองล้านลิตรเนี่ยเต็มแล้วคะ่ะแล้วสายไฟเมื่อกี้นี้ที่เราเดินพาดกันอย่างแบบยาวเนี่ยก็เพื่อการดึงดึงไฟที่อยู่นู้นเลยคะ่ะสามเฟสไกลมากนะคะ เข้ามาอ้าวอันนี้น้ำล้นน้ำล้นนี่เป็นการเทสทดลองค่ะอันนี้เป็นการทดลองเพราะช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่เราจะทดลองกำลังแล้วค่ะอยากเคลื่อนทับใช่ไหมคะฤดูฤดูฝนที่นี่จะมาเดือนมิถุนาตอนนี้คือเมษาใช่ไหมคะพฤชภาเนี่ยจะแล้งนะคะมิถุนาเนี่ยจะยังแบบยังไม่ไมไมกระดกกระดาสิงหา ตกมากที่สุดที่นี่คือตุลานะคะน้ําที่ล้นอยู่นี้เป็นการทดลองกําลังแต่ไม่ได้ล้นไปไหนคะ่ะล้นแล้วจะไหลลงไปเนี่ยคะ่ะจะไปอยู่ที่บอ่อเนี่ยคะ่ะที่เราเห็นอยู่มันก็จะเป็นระดับของการไล่คะ่ะเห็นชัดเลยเขาก็จะทําเป็นสปริงเว์เอาไว้แบบลองดูว่าอย่างเต็มที่เลยฝนตกด้วยแล้วเราก็ได้แหล่งน้ําที่เราดึงซับไว้ในดินนะคะคือน้ําอยู่ในดินเรา ทำน้ำหยดไว้พรมไม่ให้มันแห้งแล้วก็มีเป็นฟองน้ําอยู่ในบ่ออันนี้เริ่มจะเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระราชาซึ่งคุณแม่เองเนี่ยอยากจะบอกว่าโควิด1 9เนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยชัดดาวกิเลสต้องอ่านชื่อผู้บริจาคนะคะสร้างถวายเสถียรธรรมสถานแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยนายสมานนางเพียงเพ คุณนาคคุณนากรไพูรณ์นะคะซึ่งสองคนนี้ชวนคุณแม่นะไปร่วมบุญในการบริจาคทองหุ่มยอดฉัตที่พุทธคยาดูนะคะกรรมมันจะร่วมกันอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับคุณยายเกียงคุณนากรไพูรณ์สิริเมื่อวันที่6เดือน5มกราคมพมีนาเมาาษาพฤษภาได้ไหมฮะ ปีที่แล้วยังไม่ถึงปีเลยดูน้ำล้นแล้วเห็นไหมคะการให้ไม่มีขาดทุนการให้ไม่มีขาดทุนชีวิตของคนให้เติบโตเสมอและยิ่งและลึกถึงเพราะแม่พี่น้องนะคะครูอาจารย์เอาละ่ะคราวนี้มาจ้าเอ๋กลับตรงนี้ได้แล้วเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณชาวบ้านจริงๆเขาไปเอาต้นไม้ที่ฝั่งบ้านแม่อูมานะแล้วก็ ถึงจะเป็นวัชพืชแต่เป็นวัชพืชที่เราเอามาลองเทสดูเห็นเลยค่ะเห็นน้ำสองล้านลิตรที่เต็มอย่างนี้มาก่อนหรือไม่เมื่อถาม,ค,ม,มค,คุณแม่ไม่เคยเห็นคุณแม่ไม่เคยเห็นวันนี้คุณแม่เห็นเห็นไหมการทำงานหนักการรอคอยโดยไม่ทำงานหนักคุณจะไม่เห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นแต่การที่คุณแม่เห็นอย่างภาคภูมิใจเลย นี่คุณแม่ไม่ได้ทำนะแค่คุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์บริหารกรรมของตัวเองนะตั้งแต่แม่อูจะถวายที่หลังจากที่คุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็หายแล้วเขาก็มาช่วยจัดอาหารการกินของคุณแม่ด้วยธรรมชาติบำบัดเมื่อเราหายเราจะบอกบอกเรื่องธรรมชาติบำบัดต,ต่อกับคนอื่นเราก็ต้องบอกอย่างที่มันเป็นอย่างที่เราทำนี่แหละค่ะเราก็ทำอย่างนี้ ดาวที่เราเห็นอยู่นี้อ่าเด็กๆมาดูใครช่วยบ้างอะลูกมีผักอะไรบ้างมาช่วยยายก่อนหนึ่งชอบกินกระเฉดเห็นกระเฉดแล้วชอบกินอะไรปลูกเลยค่ะชอบกินเห็ดเพราะเห็ดนี่กระเฉดใช่ไหมลูกกระเฉดกระเฉดผักบุ้งอีนั้นอนะอันนั้นแหนรหรือจอกเจ้าก่อนจอกต้องอยู่ที่นี้ขนมจอกจริงไหมสวยๆเนานะแล้นั้นแหน มันมีแหนมีจอกมีผักบุ้งมีกระเฉดซึ่งอันนี้เอามาจากบ้านแม่อูเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแม่ชีทั้ง3เนี่ยค่ะก็มาเล่นน้ำอยู่ฝั่งบ้านแม่อูเมื่อวันที่เราอัญเชิญพระพุทธเจนตีท่านดูกรรมนะคะปี2559นี้ี่เขายังบวชอยู่นะคะวันนี้เขามาอยู่กับคุณยาย มาแอดเวนเจอร์ที่นี่ในฐานะของผู้ร่วมบุกเบิกการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เขาต้องบริหารกรรมเขาให้ดีเราไม่บังคับไม่บังคับเลยค่ะหนูทําอะไรหนูไปทาหนูไปบริหารกรรมของหนูเพราะกรรมเป็นของของตนหนูทํากรรมใดหนูได้กรรมนั้นหนูทําอย่างไรหนูได้อย่างนั้นหนูต้องบริหารความร่ํารวยของหนูเองคุณยายก็มีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตเวลาโอกาส ความรู้ส่วนแอคชั่นต้องหนูยายไม่ต้องคุยเยอะหรอกเพราะเราติดตามกันมาเยอะอ่วงแตกอ่วงแตนมาที่อินเดียก็เยอะตื่นเต้นกับโลกใบนี้ก็เยอะไปมาแล้วสี่ประเทศทำมาแล้วทั้งนั้นที่เด็กคนหนึ่งพึงจะได้หนูได้บวชสีพันดินหนูก็ได้บวชคณะแรกที่เดินทางขึ้นเครื่องบิน ที่มีคนบริจาคจากแอร์เอเชียทั้งลำนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ถูกไหมลูกหนูรู้จักกันเพราะการบวชสมิตาเป็นเด็กที่มาจากเนปาลสติมาเป็นเด็กที่มาจากประเทศไทยตอนนั้นยายไม่แน่ใจว่ามีหมอรหรือยัง,งยัง,งใช่ไหมหมอตามอะ่ะแต่สองคนเนี่ยเขารู้จักกันเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วถูกไหม วันนี้เรามีหุบเขาลูกมองไปเราช้าหน่อยเราลังเลน,นิดหนึ่งหมอกหายแล้วลูกเราช้านิดหนึ่งเราตัดสินใจช้าหน่อยสิ่งที่เห็นสวยเมื่อกี้หายแล้วหนูเห็นไหมแล้วหนูจะปล่อยให้ชีวิตหนูเป็นอย่างนั้นไม่ลูกหนูก็ต้องก็ยายก็ทําให้หนูดูยายต้องเรียกหนูมาอบรมอะไรอีกละ่ะถ้าเธอเดินตามยายเธอก็จะเห็นทุกอย่างว่าเธอช้าแม้แต่เพียงก้าวเดียวเธอตามยาย ได้เร็วมากเท่าไหร่เธอแซงยายไปเธอจะเห็นได้มากกว่าที่ยายเห็นจริงไหมลูกแล้วยายก็บอกว่าแซงไปเลยเธอมีหนุ่มสาวอยู่เธอมีกําลังวังชาเธอแซงยายไปเลยนี่เธอยังช้ากว่ายายยายก็ไปเรียกมาแล้วเธอก็เห็นเนี่ยเนี่ยกำนันคิวอะ่ะเขาทําทุกอย่างเลยเขาเดินตามยายมา40สิปียายบวชดูนี้เขาแซงยายแล้วนะ กำนันคิวอะกำนันสมชายนี่เขาคิดเองหมดนะยายยายไม่ได้มาดูเลยนะตลอดสัปดาห์ที่ยายอนุญาตให้หนึ่งขุดบาดาลได้สองทำให้ฤดูร้อนปีนี้ของเราเรียนรู้ไปได้วยกันจะสำเร็จไม่สำเร็จเป็นนักทดลองคุณแม่เปิดทางคุณยายเปิดทางเขาทำค่ะเดี๋ยวหนูกินข้าวหนูควรจะต้องเรียนรู้อะไรกับเขาไหมล่ะ นูลองคิดดูอย่างนี้แล้วกันท่านที่กําลังดูอยู่ทางบ้านค่ะนี่คือหลานรักของคุณแม่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเขาจะต้องเติบโตค่ะเรารู้เลยว่าอนาคตเขาคืออะไรถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเข้าใจธรรมะวันนี้ว่าสุขง่ายใช้น้อยสุขสามขั้นอย่าผัดผ่อนกับเวลาที่ตัวเองเป็นนาทีทองที่จะแก้ปัญหาร่วมกันตอนนี้โควิด -19 คือโจทย์ของคนทุกคนในโลกไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่ยูนิฟอร์มใดยูนิฟอร์มหนึ่งทั้งหมด เราจะนั่งแต่สวดมนต์แล้วอ้อนวอนไม่ได้เราต้องบอกว่ากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมในทุกวันเราดำไหมดำเท่ากันอามาสิไขรดำกว่าใค่ไม่ต้องอวดแล้วมันดำเท่ากันมันมีมือข้างหนึ่งแทนอีกข้างหนึ่งขาวก็เห็นอยู่นะแต่คุณแม่เนะี่ยยังมีมือที่แดงเพราะคุณแม่แข็งแรงทางจิตวิญญาเอาละแกได้หลายช็อตเลยนะวันนี้แค่ยายตุ้มเขบอกว่าแกหน้างอท่านั้นแหละ ฉันก็ทำการบ้านป้าฟุ้มหัวลาะแล้วอยคุณยายได้อะไรมาสอนหมดดูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าป่าหมดแล้วเห็นไหมความสวยเมื่อกี้เพียงขณะเดียวยืนดูรู้ปล่อยอินี้เข้าแหมาพยายามจะดีไซน์เป็นป่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวอ้ายังมีน้ำไหลยอยู่มีน้ำบาดาลเขาเทสว่าเปลี่ยนไฟระดับสายไฟที่ใหญ่ขึ้นได้น้ำ ขึ้นมามากขึ้นและตรงนี้ค่ะเรากําลังคิดว่าเอมันใหญ่ดูสิเห็นภูเขาไหมเนาะเห็นเงาไหมลูกเด็กๆดูเงาถ้าน้ำใสเงาก็ชัดลูกเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเธอใสเธอก็เห็นเงาในตัวเธอเธอก็เห็นกรรมเธอชัดเนี่ยยายจะทำเนี่ยนะตรงนี้นะเป็นที่ให้เด็กๆรู้จักที่จะแสดงธรรมแบบรุ่นเธอเลยนะเรื่องที่หนึยายอนุญาตเธอขี่จักรยานได้ เพื่อที่เธอจะแข็งแรงเธอต้องมีสารสุกหลังไม่อย่างนั้นเนี่ยสารสุกข,ของเธอมันจะไปในเรื่องของการเสพเสพอะไรบ้างเสพทางตาเธอก็จะไปเลือกซีรีส์ที่เธอชอบเสพทางจมูกก็ไปหากลิ่นที่เธอชอบเสพทางหูก็ไปฟังเพลงที่เธอชอบทางลิ้นก็ไปหาอะไรกินแต่เธอรู้ไหมว่าราคาเนี่ยมันก็ปนเปอดจากการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ถ้าเธอไม่ออกกำลังกายมันจะไหลไปเป็นพลังงานที่ออกไปทางเซ็กส์เธอเริ่มมีละเพราะมันเป็นวัยที่เธอมีฮอร์โมนที่ปรับเปลี่ยนเธอจะต้องเห็นการเติบโตระหว่างวัยด้วยว่าทุกทีที่เธอกินถ้าเธอไม่ออกกำลังกายมันจะไปสู่เรื่องเซ็กส์มันเราจึงเห็นการท้องอย่างไม่พึงประสงค์ เห็นการทำแท้งมากมายเห็นการใช้ชีวิตอย่างไหลไปสู่ความเสื่อมและปล่อยชีวิตวันวันหนึ่งเขาบอกว่ารุ่นเธอน่ะจะเป็นรุ่นที่แบบตามใจอะ่ะแต่สำหรับยายแล้วรุ่นเธอน่าจะเป็นรุ่นที่ขัดใจเธอควรจะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมถ้าเธอบริโภคแล้วเธอไม่แปลงพลังงานนี้ดีมันจะไหลไปสู่ในเรื่องของความต้องการทางเพศและผู้หญิงเนี่ยขาดทุนอยู่แล้ว เธอฟังคุณยายเธอขาดทุนเธอไม่มีทางได้กําไรเลยเรื่องความรักต้องท่านอาจารย์สอนเราขึ้นเขาเธอจําจไว้เธอต้องจําคําสอนแรกเธอจําจได้เลยเธอไปเขาคิชกูถ้าอาจารย์บอกเลยเราไปตั้งแต่ลุ่งอรุณเลยฟ้าสวยเลยมันจะเดินอย่างที่ผ่านความมืดไปสู่ความสว่างและความรักต้องชาชาศิลปะวิทยาต้อง ชา้ชาชชีวิตต้องช้าแล้วชัดเรื่องความรักเรื่องเพศเธอให้เร็วมากเท่าไหร่เธอหมดคุณค่ามากเท่านั้นเธอจำว่าเธอให้สิ่งที่มันมีอย่างหวงแหนง่ายมากเท่าไหร่เธอหมดคุณจะเป็นผู้หญิงรุ่นที่เห็นคุณค่าสำคัญกว่าราคาสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและเธอจะไปถึง สุขเมื่อให้กับคุณยายในวันนี้เป็นช่วงซีรีส์ซึ่งวันนี้แม่ชีโอจะเป็นคนอ่านคำถามไม่ได้ม่ได้เป็นคำถามค่ะแต่ว่ารายงานมาว่าจากคุณสุชาดาเจ้าค่ะชีวิตลูกรู้สึกหมดหวังมาเป็นเดือนแล้วเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ลูกไม่หมดหวังแล้วลูกมีคุณแม่เป็นเพื่อนเจ้าค่ะมีหวังที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็ ขอกราบคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะขอให้เป็นนางสุชาดาที่ถวายพระตาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางสุชาดาเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ชาวพุทธเอ่ยถึงมากที่สุดพอๆกับนางวิสาขาเลยค่ะเมื่อนางสุชาดาเนี่ยปรารถนาจะมีบุตรนะคะแล้วก็ไป เอาอาหารไปเพื่อจะไปเส้นไหว้บวงสวงนี่แหะค่ะแต่เห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเป็นสมณะที่แบบนั่งอยู่ใต้ต้นโพก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาก็เอาของไปถวายท่านอธิษฐานว่าถ้าถวายอาหารมื้อนี้แล้วขอให้ได้ลูกลูกนางสุชดาคือใครรู้ไหมฮะยาสกุมารน,นะ รู้หรือเปล่าไม่รู้หรออ่ะงั้นเดี๋ยวจะยาวยืดไปนะคะเอาเป็นว่าเขาเป็นข้าหาบดีนางสุชาดาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่อยากมีลูกพอได้ลูกก็ดีใจส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อฉันอาหารในถาดทองคํานั้นก็อธิษฐานว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นมื้อที่พระองค์จะใช้เลือดเนื้อนี้เข้าถึงการตัดสรุธรรมลอยถาดไปได้เห็นเลยว่า ถาดทวนน้ำหมายความว่าอะไรถาดทวนน้ำหมายความวาชีวิตต้องทวนกระแสไม่ใช่ตามกิเลสจริงไหมทุกมีกิเลสเราไหลไปกับกิเลสเราตายแต่ถาดทวนน้ำคือเราต้องทวนความอยากยิ่งอยากยิ่งต้องทวนไม่ต้องไม่ต้องหนีแล้วไม่ต้องอ้างเลยว่าเด็กคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นคุณยายเคยเด็กมาก่อนแล้วคุณยายก็เชื่อว่าการทวนกิเลสของเราเนี่ยเราจะเป็น เด็กที่เติบโตทั้งกายทั้งใจทั้งสติปัญญาแล้วโลกพึ่งเราได้หนูต้องการอยู่กับโลกอย่างตกไปเป็นกระแสโลกหรือหนูจะอยู่กับโลกอย่างคนที่ให้โลกพึ่งได้หนูเลือกเอายายก็ให้หนูได้เท่านั้นแหละแต่หนูต้องเลือกเอาแล้วหนูต้องทำในสิ่งที่หนูเลือกหนูต้องเรียนรู้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ ทุกคนพ้นทุกได้คุณสุชาดาก็พ้นทุกได้ยายยังไม่รู้เลยว่าคุณสุชาดาดูคุณยายหรือเปล่าแต่คุณยายสู้ไงความสู้ของคุณยายก็ทําให้คุณสุชาดามีกําลังใจและคุณสุชาดาก็ต้องทําอย่างที่พวกเราทํากันอยู่นี่นแหละสู้อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกแสดงว่าเราอยู่อย่างคนที่บรรลุได้บรรลุความทุกได้ไปค่ะไปดูกันต่อ แต่ตอนนี้ค่ะใช่ใช่ใช่ใชสไลเดอร์ค่ะลามันก็น่ารักนะคะวิ่งมาก่อนเลยยังไม่รู้ใครจะไปก่อนใครนะคะแต่ว่าเราไปด้วยกันเราก็จะช้าได้ขึ้นช้าช้าลงช้าช้าอ้าวละได้แล้วตรงเนี้ยค่ะจะเป็นที่สถานีที่จะเป็นที่ที่แอดเวนเจอร์เด็กๆเขาจะขี่จัก,กรยานตรงเนี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องหยุดและเขาต้องจูงจัก,กรยานเขาเดินเราตั้งใจเลย เราไม่ต้องการความสะดวกเพราะความสะดวกจะทําให้เร็วและหลน่นบางเรื่องเราต้องหยุดแล้วเราต้องอยู่ในกติกาคือบางเรื่องไอ้สิ่งที่เราแบกมาเราขี่มาเราสนุกสนานมาพอถึงเวลาเราจะเห็นว่าเราไปไม่ได้เราก็ต้องแบกมันไป mm. เธอก็จะได้รู้ไงสมบัติไม่ต้องเยอะจริงไหมคะบา,บางเรื่องเนี่ยเราแบกมันไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถ่วงเราบางเรื่องเราต้องทิ้งบางเรื่องเราต้องปล่อยบางเรื่องต้องกล้าวาง สำหรับคุณแม่แล้วการบวชคือการทิ้งคือการกล้าที่จะทิ้งแล้วรีสตาร์ทใหม่ชีวิตต้องใหม่เพราะเรารู้ว่าการบวชของเราไม่ใช่การหนีการบวชไม่ใช่การหนีลูกการบวชคือการทิ้งเรื่องบางเรื่องที่มนุษย์หลงอยู่และเราเปลี่ยนรหัสของเราเรารู้รู้ทันความหลงเมื่อรู้ทันความหลงเราจึง รอดและเมื่อชีวิตเรารอดการบวชของเราก็กลายเป็นอะไรคะอืเป็นวิธีการนั้นเธออย่าไปคิดว่าการบวชตับต้อยเธออย่าไปคิดว่าการบวชเนี่ยมันทําให้เกิดการไม่รู้โลกตอนนี้คนทั้งโลกดูยายอยู่นะดูมากกว่าตอนที่ยายเป็นเป็นพิธีกรอีงนะเห็นไหมล่ะตอนเนี้ยยายเป็นอะไรอะ่ะเป็น ส p i r i t u a e a d e r เป็นผู้นําทางสติปัญญาในธะดวนามาย้ายมาให้ถัดูเดี๋ยวไอ้ที่เราเห็นเขียวอยู่เนี่ยคือต้นปอเทืองนะเดี๋ยวต้นปอเทืองเนี่ยจะสูงกว่าพวกเธออีกแล้วก็จะให้ดอกปอเทืองมีประโยชน์คือหนึ่งปรับปรุงดินแล้วก็กนี่มันมันลยมาก่อนนะตั้งแต่สมัย isv จำได้ปะ isv มาตอนนั้นปอทวงมันบานแล้วมันมีฝักนะพอมันมีฝกักเราไม่ได้เก็บฝกักแล้วเราก็ถมทับไปเลยแล้วก็ ปั่นดินมันอีกทีหนึง่งปรากฏว่ามันไม่ยอมตายแต่มันไม่โตวเวลาที่ไม่มีน้ำสุดท้ายมันมีน้าแล้วมันก็โตแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ยายก็เออพอใจกับธรรมชาตินะได้เรียนรู้ถ้าเธอจำได้ว่า i อ v มาโอ้ยตอนนั้นเธอสนุกสนานเดินมุดปอเทืองเธอก็ชอบแต่อะไรผลประโยชน์แต่พอปอเทืองมันมันหมดละมันหมดสวยละคนก็ทอดทิ้งมัน เราก็จําได้ว่าเขาก็สอนเราว่าให้เอาปั่นมนะันอะไอ้ฝักของมันเนะี่ยมันไม่ยอมตายอะ่ะฝนตกมาทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะเห็นปอเถืองเต็มเดี๋ยวตามดูนะคะปอเถืองก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่พวกเราเข้าไปวิ่งเล่นจ้าเอ๋ยบาย,บายเด็กๆก็ชอบอย่างนั้นวันนี้จะพาท่านมาจบลงที่นี่เลยค่ะเราอยากจะให้กำลังใจคุณว่าง อตอนนี้มีกี่ประเทศแล้วลูกตอนนี้เรานับกันเลยนะคะ 1. นึ่งแฟนขับเรามาจากกี่ประเทศ 2. คนดูเราเท่าไหร่ 3. คนดูแล้วพ้นทุกเท่าไหร่ช่วยคุณแม่หน่อยนะหนดูเนี่ยเท่าไหร่ยังไม่สำคัญเท่ากับดูแล้วเดินทางไปด้วยกันพ้นทุกไปด้วยกันถ้าพนอยากเก็บเงียบเงียบส่งเสียงเข้ามาอย่างน้อยนะสำหรับคุณยายนะเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่เห็น คุณค่าที่ตรงนี้เป็นงานที่เรารับถวายมาเพื่อเป็นงานที่เราจะทำงานที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยมีนักบวชสตรีในานามพุทธสาวิกาสินสิบเด็กเหล่านี้จะเติบโตอยู่กับเราซึ่งเราจะให้การศึกษาเท่าที่เขาจะไปได้ทางโลกแต่เขาต้องศึกษาทางธรรมเท่าที่เขาต้องรักตัวเองให้เป็นคือพ้นทุกข์ เขาต้องมีดวงตาเห็นธรรมเขาจะอยู่เขาจะไปเขาต้องไม่ตายทั้งเป็นนั่นคือโจทย์ของพวกเราดังนั้นการที่พวกเรามายืนกันณนะที่นี้ขอบคุณคุณย่าบุญเกื้อยศสิงขอบคุณครอบครัวแม่อู่ขอบคุณน้องอันหลานยายนะซึ่งอันเนี่ยจะต้องกลับมาทําเรื่องธรรมชาติบําบัดในรุ่นของอันกับคุณยายยายหลานคุยกันอู่รุ่นลูก คุณยายนะคะแล้วก็ถ้าใครที่กําลังมีความเศร้าใจตั้งคําถามมาแล้วคุณแม่ไม่ได้ตอบกลับไปดูหนังสือแห่งสติได้เลยค่ะเป็นหนังสืออัลลูกิบหนังสือมาสิเพราะว่าเห็นพี่กิ๊กยกมาใช่ไหมอนุถือนี่พี่คิดกถ่ายนี่พี่กิดถ่ายเป็นยอดไม้ที่มันไม่ยอมจำนวนมีสติอยู่ตรงนี้ค่ะหนังสือเล่มน,นี้ก็เอาคําสอนของคุณแม่เนี่ยแหละคะ่ะออกมามากมายเลยก็หลายหลายร้อยนะ คุณแม่ไม่แน่ใจก็าสามารถเลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะนะเมื่อได้รับโอกาสอ่านซิเมื่อได้รับโอกาสจงเคารพโอกาสอย่าทำลายตัวเองด้วยการทำลายโอกาสที่ได้รับเปิดมาพอดีวันไหนเซ็งเซงเปิดมาสักหน้าหนึ่งก็ได้อ่านปุ๊บเจอมะเธอว่าธรรมะบังเอิญมะมสรุปแล้ววันนี้ของยายเนี่ยตรงเลยไหมเนี่ยเพราะธรรมะมันก็ท่านนี้แหละลูก มันไม่หนีออกไปจากชีวิตของเราเธออย่าทำลายโอกาสที่เธอได้เลยยายขอร้องยายก็จะเสียใจไม่ใช่เพราะว่าเธอไปไม่ไกลแต่ยายเสียใจว่าเมื่อเธอได้อยู่ในโอกาสที่เธอจะต่างจากคนอื่นๆในโลกนี้เพราะการฝึกเธอเรียนปริญญาตรีเธอก็ไม่ชนะคนที่เข้าเรียนปริญญาตรีทั้งโลกหรอกเธอจะมีเงินหมื่นล้านก็ยากเหลือเกิน ก็มีคนมีมากกว่าหมื่นล้านอยู่แล้วเธอมีทุกวันที่เธอมีความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นดีกว่าไมโลกอย่าทำลายโอกาสที่เธอได้หมอเธอจำไว้เธอควรจะเป็นหมอทางสติปัญญาเธอไม่ควรเป็นของโหลใครๆก็วาดการ์ตูนได้ใครๆก็ใช้เครื่องมือได้ใครๆก็บินได้ใครๆก็ อยู่ในโลกแบบหลงโลกได้แต่ถ้าเธออยู่กับโลกอย่างเหนือโลกล่ะเธอนึกถึงสิเธอไปช่วยผ่าตาที่ในปานะเธอเห็นนี่ว่าคนในปานะเขาอุ้มแม่เขาที่ตาบอดใส่เอวเดินมาเธอเห็นนี่ทำไมคนยากจนนะ่ะถึงได้รักพ่อแม่ได้แบบชนิดที่พาพ่อแม่ไปตาสว่างแล้วเธอเป็นนักบวชนะโลก เธอพาพ่อแม่ในตัวเธอเข้าถึงธรรมเนี่ยเธอได้ตรงไหนหรอลูกการบวชเธอพาพ่อแม่เธอบรรลุธรรมได้เธอด้อยตรงไหนมันเธอได้โอกาสนี้แล้วกับการเป็นนักบวชอย่าทำลายโอกาสนี้ดีไหมลูกพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาพ่อนั่งบ่าหนึ่งแม่นั่งบ่าหนึ่งเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวหาข้าวให้กินเหมือนเธอออกไปทำงานะเธอหาเงินให้พ่อแม่เธอใช้อ่ะ แต่พ่อแม่เธอก็ยังอยู่ในโลกยังหลงโลกอะ่ะเธอคิดใหม่นะแต่เธอเอาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเธอบรรลุทําได้แล้วเธอช่วยพ่อแม่ที่อยู่ในโลกนี้ให้พ้นโลกได้อะ่ะอย่าทําลายโอกาสที่เธอกําลังได้เลยวันนี้เรามาไกลกันแล้วเรามาจากความแห้งแล้งเธอเห็นอยู่แล้วเนี่ยน้ำท่าข้าวปลาเป็นของจริงแล้วลูก เงินไม่ใช่ของจริงชื่อเสียงไม่ใช่ของจริงคุณยายเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงนะคุณยายอยากจะบอกว่าชื่อเสียงของคุณยายเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อตัวตนแล้วสมัยก่อนที่ยายทำงานเนาะยายก็ใช้ชื่อเสียงเพื่อหาเงินนั่นแหละเดี๋ยวนี้เนี่ยชื่อเสียงของยายเนี่ยก็มีไว้เพื่อให้คนตามดูรู้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยที่เราเดินมาเนี่ยเราเรียกว่าลิ้นมังกรน,นะลูกตรงเนี้ย แลนด์สเคปของเราตรงนี้คือลิ้นมังกรลูกยายจะมาจบตรงนี้เพื่อให้เห็นอะไรเพื่อหเห็นว่าตรงนี้จะเป็น,นสเตเดียมเนี่ยดูลูกสเตเดียมดินที่นั่งตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นที่ดักเก็บน้ำจากภูเขาเนี่ยค่ะเห็นเห็นเปล่าลูกเนี่ยดูก่อนเนี่ยน้ำจากภูเขาปืดมาช่องนี้เลยเนี่ยไหลมาเนี่ยแหละค่ะไหลลงมาเลยค่ะ ผ่านสปริงเวย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเขื่อนเดี๋ยวจารย์ยักษ์มาจารย์รยักษ์จะสอนทำเขื่อนเขื่อนดินนี่แหละค่ะตรงนี้เลยเห็นถนนนะคะไล่มาปึ๊บน้ำไหลมาตรงนี้เก็บกักน้ำส่วนทางด้านนี้นี่ค่ะนี่นี่ตรงนี้จะเป็นอัศจรรย์ตอนเย็นๆเด็กๆจะนั่งตรงนี้นี่ค่ะเป็นอัศจรรย์ดินเวลาพ้าทิ่ตกพ้าทิ่ตกทางนี้จริงไหมลูกเราจะหันหน้ามาทางนี้ ภาทิศต,ตกภาทิศก็ไม่แยงตาแต่เมื่อเราอาหารอย่างนี้อาหารมาดูเลยลูกเอากล้องกล้องมาทางนี้ลูกกล้องจะเห็นภูเขาลูกนี่เขาวางแลนด์สเคปจากการเดินจงกลมเนี่ยนะหนูเห็นไหมหนูเห็นต้นไม้นี่นะคะก็จะเห็นเทือกเขาเนี่ยค่ะงั้นตรงเนี้ยจึงเป็นที่ที่จะใช้ตอนเย็นนะอัศจิอัจรจั์ตรงเนี้ยวางไว้อย่างนี้งั้นตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นมางกรตรงนี้ก็เสียนินยังมาไม่เสร็จ ก็ต้องล้วงไปอีกนิดหนึ่งเพราะเราจะทำสปริงเวย์จากนี้ลงไปบ่อต่อไปต่อไปต่อไปจนถึงตรงนั้นฉะนั้นดินจะถูกซึมซับนี่เป็นอีกหนึ่งของวันนี้ซึ่งสุกสามขัน้นอ่าดอกตอร์โอมาที่อเ่เด็กๆมาจบรายการตัวนี้กับยายจากฟิลิปปินค่ะคุณเมซี่เจ้าค่ะโอ้เมซี่จากการเป็นเอซของคุณยายเจ้าค่ะตอนนี้ใจรอดละ แล้วก็อยากมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในทุกๆก้าวเดินในแบบที่คุณยายเป็นเจ้าค่ะจากก็กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่มาที่บ้านเราตรงนี้มันเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็น Mindfulness Family เป็นครอบครัวแห่งสติก็จะมีลูกหลานเราเนี้ยล่ะค่ะเขาก็อยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็จะช่วยกันสุขสามขั้นคือสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้วันนี้เราเห็นเลยว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง คุณแม่แข็งแรงนะคะอิมเอมอยู่ได้ทาต้องขอบคุณพระธรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีอายุจะสั้นหรือยาวอย่างอยู่กับโลกเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเราจะมีช่วงอาสาพาไปทำในระหว่างวันบ้างในช่วงนี้ก่อนที่พี่กี้จะขึ้นไปเชียงใหม่อาจจะมีเปิดช่วงป๊อปอัพเลสลองจากการเก็บเห็ด เก็บไก่เก็บผักที่พวกเราทำนะคะก็โปรดติดตามเราจะยังมีอาสาพาไปทำมีหลานๆนะคะที่เขาจะเรียนรู้เรื่องการทำต้องใช้คำว่าคือการทำสื่อเนี่ยคุณคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าคนจะต้องมาดูคุณแม่เยอะแต่คุณแม่มีประสบการณ์เรื่องนี้คุณแม่ก็ทำเรื่องนี้ทีนี้พอมันรุ่นเรามันก็จะเป็นคนแก่ใช่ไหมของเราเนี่ยประมาณ ยี่สิบห้าสามสิบาสิบห้าสี่สิบแต่รุ่นนี้เขาเนี่ยเขาสิบสิบเท่าไหร่สิบสี่สิบเท่าไหร่ลูกสิบหกสโอเคกลุ่มเนี่ยเขาต้องสร้างสื่อของเขาเดี๋ยวพวกนี้พี่โน้ตมาอาจารย์โน้ตอาจารย์โจพี่หารจะมาฝังตัวอยู่กับเรากี่วนันสามวันเธอต้องเป็นลูกมือแล้วเธออาจจะได้เครื่องมือไว้ทำสือ่อรุ่นเธอเอาว่าไงลูก เยอรมันรายงานตัวมาเจ้าค่ะคุณยายบอกว่าแม่น้อยชาไทยชานพเก้าทางเยอรมันตอนนี้ตีสองครึ่งเจ้าค่ะโอ้โหตีสองครึ่งยังตื่นดูนะลูกอะมีวิธีการถ้าใครดูไม่ทันกดแชร์ไว้ก่อนดูย้อนหลังนะดูย้อนหลังเราจะมีช่วงอาสาพาไปทำอยู่อีกหลายๆช่วงนะคะและคุณแม่ตอนนีはは้ประเทศไทยเขายังไม่ปลดล็อก กลับไปเปิดเสถียรหนึ่งไม่ได้เลยต้องทำเสถียรสองให้เสร็จเร็วเร็วเป็นโอกาสของเราเลยที่เราจะได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ก่อนฝนมาจริงๆและมั่นใจเลยว่าเมล็ดพันธุ์ที่อุดมพร้อมที่จะเบิกบานแม้แต่ฝนเพียงฤด,ดูเดียวพวกเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากอยาก,ยากแค่เพียงดูแล้วจบแชร์ค่ะ แชร์ไปนะคะเมื่อแชร์แล้วมีคำถามเข้าไปในอินบ็อกซ์ต้องการให้เสถียรธรรมสถานรับใช้อะไรบอกเข้าไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะวันที่6เราจะเวียนเทียนกันที่นี่เราจะใส่บาตรกันที่นี่กับแค่ชุมชนของเราเนี่ยก็หลายสิบคนแล้วนะคะและถ้าใครสนใจการปฏิบัติธรรมติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์เรามีห้องปฏิบัติธรรมที่แยกกันอยู่ครอบครัวละหนึ่งคนนะคะ อยู่ใน m i n d f u l n e s s Hospital ซึ่งเรากำลังทำจุดหมายบอกไปที่กระทรวงสาธารณสุขว่าคนฆ่าตัวตายเยอะคนซึมเศร้าเยอะขึ้นคุณแม่ช่วยได้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำเทรนนิ่งคนที่จะรับฟังพวกนี้ค่ะผ่านการเทรนนิ่งมาหมดแล้วนะคะแล้วพวกนี้เขาไม่ฟังเฉยๆเขาจะชวนท่านออกมาแอดเวนเจอร์กันเลยเนี่ยค่ะคือทีมของเรานะคะ เราจะมีการอบรมการฟังอย่างลึกซึ้งในช่วงจังหวะของชีวิตที่โควิดมามันอาจจะจิตตกแต่ใจดึงขึ้นได้เร็วแล้วก็มีการดูแลคนที่อาจจะอยู่ในภาวะที่มันต้องการเพื่อนนะคะเราก็มี My n d f u l n e s s ฮสพิทเชมีสเสถียรหนึ่งเป็นบ้านของพวกเราในกรุงเทพและ,สะเสถียรสองก็เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มาเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดด้วยกันเพราะตอนนี้แม่อู เขาเปิดธรรมชาติบำบัดไม่ได้ในช่วง3ช่วงก็คือครึ่งปีแล้วแต่เขาให้คำปรึกษาผู้ป่วยอยู่ติดต่อเข้าไปในธรรมชาติบำบัดใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของสุขภาพพวกเราทีมแห่งพุทธะพร้อมที่จะรับใช้ขอให้ทุกคนต่อสู้กับใจของตัวเองให้ได้และอย่าทำลายโอกาสที่เรายังหายใจได้ จงหายใจให้เป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นนะคะหายใจอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะอ้ามากอดกันหน่อยสุมหัวสุมหัวลูกเติบโตนะเติบโตลูก